วัสดีค่ะในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสาเหตุเนื่องมาจากวันนี้นะคะจะมีร่องมรสุมนั้นเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านจากบริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนเข้ามาหาหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะวันนี้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นด้วยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งบริเวณภาคใต้ค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งระยะนี้เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะชาวสวนผลไม้ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้ก็ควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนโดยเฉพาะหนอนกระทู้ผักในพืชตระกูลกะหล่ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากฝนที่ตกหนักส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเพราะอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าได้ค่ะสำหรับฝนที่ตกและหยุดสลับกันก็ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรควรระวังอันตรายโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่แผ่นป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองรวมทั้งควรดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภาคตะวันออกในช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 40-60% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะชาวสวนผลไม้ควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งระยะนี้ฝนที่ตกหนักส่วนมากจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคนะคะจึงควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกันจะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเน่าคนเน่าโรคหน้ากรีดยางในยางพาราส่วนบริเวณที่มีฝนตกน้อยก็ควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ